สวัสดีครับวันนี้มาสรุปควันลงกันหน่อยนะครับกับสศึกใหญ่ของระดับทีมชาตินะครับนั่นก็คือศึกยูโร2024แล้วก็โคปาอเมริกา2024นะครับจบลงแล้วในวันเดียวกันเลยนะครับก็ถือว่าทีมเต็งแชมป์ทำได้ทั้งคู่นะครับไปดูศึกยูโร2024กันก่อนนะครับรอบชิงชนะเลิศก,ก็แข่งขันที่โอลิมปิกสตาดิโอในกรุงเบอร์ลินนะครับทีมชาติสเปนพบกับทีมชาติอังกฤษเกมนี้ทั้ง2ทีมก็ส่งผู้เล่นชุด ที่ดีที่สุดลงสนามนะครับสเปนได้ดานี่คาบาคาวกับโรบินเลนมองพ้นโทษแบนกลับมาส่วนอังกฤษก็ได้ลุกชอนะครับลงยืนเป็นวิงแบ็กซ้าตัวจริงครั้งแรกเกมเริ่มมานะครับก็ต้องบอกว่าสเปนนะเป็นฝ่ายที่คลองบอลได้ดีกว่าอังกฤษมีจังหวะขึ้นทําเกมรุกได้ค่อนข้างดีส่วนอังกฤษก็เน้นสไตล์ตั้งรับเหมือนเดิมนะครับแล้วก็รอจังหวะโตเอา แต่ว่าครึ่งแรกก็ยังเจาะประตูกันไม่ได้ทั้งคู่นะครับสเสมอกันที่ 0- ูนครึ่งหลังสตาร์ทมาเพียงนาทีกว่านะครับกลายเป็นสเปนที่ฉกฉวยโอกาสได้จากจังหวะที่ลามินยามมลนะครับลากบอลตัดเข้าในแล้วก็จ่ายให้กับนิกโกวิลเลียมที่เติมมาทางฝั่งซ้ายเนี่ยหลุดไปแปรด้วยเท้าซ้ายเข้าไปนะครับเป็นประตูให้สเปนนําก่อน1นึ่งครึ่งหลังเนี่ยสเปนปรับแผนมาดีนะครับเขาจะขึ้นบอลทางลามินยามมลทางฝั่งขวา คอยลาาคอยเลี้ยงนะครับแล้วก็อาศัยจังหวะเนี่ยฉาบเฉวยจ่ายออกซ้ายเลยที่พื้นที่ว่างอยู่ซึ่งตรงนั้นเป็นจุดบอดของอังกฤษนะครับเนื่องจากว่าวิงแบ็กฝั่งขวานะเป็นบูกาโยซาก้าไม่ใช่ผู้เล่นวิงแบ็กอาชีพนะครับซึ่งพอสเปนเนี่ยจ่ายออกซ้ายปุ๊บซาก้าซึ่งเติมขึ้นสูงเนี่ยก็ไม่ได้ลงมาช่วยเกมรับคายวอลเกอร์ที่หุบมาเป็นสต็อปเปอร์เนี่ยจะต้องคอยออกไปกันฝั่งขวาตลอดทําให้มันเกิดช่องนะครับแล้วก็เนี่ยเป็นประตูขึ้นนําของสเปน จากนั้นอังกฤษเริ่มมีการแก้เกมนะครับเอาโอลิเวอร์กินนะครับลงมาแทนแฮร์รี่เคนที่ไม่ค่อยสมบูรณ์แล้วก็มีโคพาเมอร์ด้วยลงมาแทนคอปปี้เมนูนะครับแล้วก็การเปลี่ยนตัวได้ผลนะครับนาทีเจ็นะครับอังกฤษขึ้นบอลมาทางขวานักซาก้าเนี่ยจ่ายเข้ากลางมาแล้วก็เบลลิงแฮมสกิดคืนหลังมาให้โคพารเมอร์วางเท้าแปรด้วยซ้ายครับบอลฉลับกองหลังสเปนนิดนึงแล้วก็พุ่งเสียบเสาเข้าไปกลายเป็นประตูทีเสมอหน,หนึ่งนะครับอังกฤษกลับมาได้ แต่ก็นั่นแหละครับอังกฤษก็คืออังกฤษนะพอตีเสมอเขาได้ก็กลับมาเล่นเหมือนเดิมเน้นแพ็คเกมปล่อยให้สเปนเนี่ยทำเกมบุกขึ้นมาเหมือนหลายๆนัดที่อังกฤษก็เล่นแบบนี้นะครับแต่คราวนี้เขาเจอสเปนไงนาที86ก็เป็นจังหวะที่มาร์คคูคูรยานะครับแบ็กซ้ายเติมมาทางฝั่งขวาอังกฤษอีกแล้วเจาะที่เดิมแล้วก็เปิดเข้ากลางมาให้กับมิเกลออยซาบาวตัวสำรองนะครับ จิ้มบอลเข้าประตูไปนะให้สเปนนำสองหนึ่งเวลาที่เหลืออังกฤษก็พยายามตีเสมอแต่ครั้งนี้ไม่มีปาฏิหาริย์แล้วนะครับจบเกมเป็นสเปนชนะอังกฤษ2-1ควา้าแชมป์ยุโรปสมัยที่4ไปครองนะครับเป็นชาติที่ควา้าแชมป์ยูโรได้มากที่สุดแล้วในตอนนี้ส่วนอังกฤษเข้าชิงชนะเลิศ2ครั้งติดอกหักทั้ง2ครั้งได้รองแชมป์นะพูดถึงทีมสเปนนะครับรายการนี้ต้องบอกว่าโชว์ผลงานสมราคาเป็นทีมแชมป์จริงๆเพราะว่าชนะรวดทั้ง7นัดเลย100%์นะครับ แล้วก็เป็นทีมที่เน้นเล่นเกมรุกสนุกสนานจนเกมลุกเนี่ยพาให้ทีมได้แชมป์นักเตะหลายคนก็แจ้งเกิดรามินยามมลคว้าแชมป์ยุโรปในวัย17ปี1วันแล้วก็ทำลายสถิติมากมายนะครับเป็นนักเตะอายุน้อยสุดที่ลงเล่นยูโรรอบสุดท้ายเป็นนักเตะอายุน้อยสุดที่ยิงประตูได้ในยูโรรอบสุดท้ายเป็นนักเตะอายุน้อยสุดที่ทำแอสซิสต์ได้ในยูโรรอบสุดท้ายแล้วก็เป็นนักเตะอายุน้อยสุดที่คว้าแชมป์ยูโรนะครับสุดยอดมากรามินยามมลอนาคตไกลค,ครับไอห,หนูคนนี้ อีกคนที่แจ้งเกิดก็คือนิโก้วิลเลียมนะครับปีกจากแอตเลติกบินเบลรายการนี้ก็ทําผลงานได้ดีเลยนะครับยิงไป2ประตูส่วนนักเตะยอดเยี่ยมของยูโร2024ก็เป็นโรดรีนะครับควา้ารางวัลน,นี้ไปก็ถึงว่าเหมาะสมเพราะว่าเขาคุมแดนกลางของสเปนได้อย่างยอดเยี่ยมเลยต้องบอกว่ามีลุ้นถึงบัลลงดอเหมือนกันนะครับโรดรีส่วนนักตเตะดาวรุ่งยอดเยี่ยมก็เป็นรามินยามมลนะครับคว้าไปอีกหนึ่งคนที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือโค้ดนะครับหลุยเดลาฟูเอต้นะคนนี้เก่งมากเขาคุมสเปนเนี่ยไล่ตั้ง U19 U21 แล้วก็มาชุดใหญ่ได้แชมป์ทุกรุ่นนะครับทำทีมด้วยปรัชญาเกมลุกแล้วก็ระบบแบบแผนดีมากก็สเปนสามารถมองยาวๆถึงฟุตบอลโลกในอีก2ปีได้เลยนะครับสำหรับทีมชุดนี้ที่อายุน้อยมากๆส่วนอังกฤษรายการนี้หลายคนก็มองว่าโ,โหใช้โชคเยอะมากจะตกรอบแล่ไม่ตกรอบแล่ก็สุดท้ายผ่านมาได้นะครับเล่นต่อเวลาได้จูตโอเวอร์เฮดคิกตีเสมอสโลวาเกียแล้วชนะชนะจุดโทษสวิตเซอร์แลนด์มาได้โอลิตกินยิง ช่วงทดเจ็บในเกมกับเนเธอร์แลนด์รอบรองนะครับพอมารอบนี้ก็ตีเสมอสเปนได้แต่ว่าสุดท้ายก็โดนยิงแซงแล้วก็ปฏิหารไม่เกิดขึ้นนะครับคนที่ผมเห็นใจที่สุดก็คงจะเป็นแฮร์รี่เคนครับจนถึงตอนนี้เขาก็ยังไม่สามารถคว้าแชมป์ได้ในการเล่นฟุตบอลอาชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นสโมสรหรือทีมชาติก็ตามในสโมสรฤดูกาลล่าสุดอุ่าย้ายมาบาเยอร์มินิกทีมที่ได้แชมป์ทุกปีแต่ปีนี้ก็ดันพลาดกับทีมชาติยูโรนี่ก็2ส,สมัยแล้วที่เป็นรองแชมป์ ต้องรอคอยต่อไปครับสำหรับแอลลเคนในการคว้าแชมป์แรกในชีวิตให้ได้เสียทีนะครับส่วนดาวรุ่งเนี่ยก็มีถือว่าแจ้งเกิดหลายคนนะครับคอบบี้เมนูเองก็พิสูจน์แล้วว่าอายุไม่เกี่ยวค่อยๆได้รับโอกาสจน ก้าวขึ้นมาเป็นตัวจริงของอังกฤษได้แต่ว่ารอบชิงอาจจะเล่นไม่ออกสักนิดหนึ่งก็ตามแต่ว่าก็อนาคตไกลครับมีเวลาให้พัฒนาฝีเท้าอีกเยอะต่วนคนที่น่าผิดหวังของผมก็น่าจะเป็นฟิลโฟเดนนะครับรายการที่เขาลงตัวจริงทุกนัดแต่ว่ายิงประตูไม่ได้เลยนะครับไม่สามารถโชว์ฟอร์มเก่งได้เหมือนกับตอนที่อยู่แมนซิตี้ส่วนีกคนที่จ้งเกิดนะลืมพูดไปก็โคพาเมอร์ครับรายการนี้ไม่ได้เล่นตัวจริงเลย เล่นตัวสำรองแต่ว่าพอลงมาที่ไลนยเนี่ยมีที่เด็ดตลอดรลยการน,นี้ก็ทำได้ทั้งแอสซิสแล้วก็ทําประตูโดยนัดชิงได้ด้วยก็หลายคนเชียร์ว่าควรเป็นตัวจริงได้แล้วนะครับผลงานแบบนี้ของโคพาเมอร์ส่วนดาวซันโวของยูโร2024นะครับ ก็มีทั้งหมด6คนนะครับเป็นดาวซนโวร่วม3ประตูได้แ,แก่แฮี่เคนของอังกฤษโคดี้คักโปของเนเธอร์แลนด์จอร์จี้มิคาตาเซ่ของจอร์เจียอีวานชาันส์ของสโลวาเกียจามามูเซลาของเยอรมันแล้วก็ดานิโอโมของสเปนนะครับไม่มีการวัดลูกแอซิดนะครับก็ให้เป็นดาวซนโวร่วมไปเลย6คนส่วนอีกหนึ่งรายการใหญ่ระดับทวีปนะครับก็คือฟุตบอลโคปาอเมริกาก็เล่นรอบชิงชนะเลิศเหมือนกันนะครับรายการนี้แข่งที่ฮาร์ดล็อกสเตเดียมที่สหริกานะครับ จ้าภาพเนตกรอบแรกไปแล้วนัดชิงเนี่ยเป็นอาร์เจนตินาพบกับโคลอมเบียนะครับก่อนเกมเนี่ยต้องบอกว่าคู่นี้ต้องเตะล่าช้าออกไปเล่าๆชั่วโมงครึ่งได้นะครับเพราะว่ามีเหตุการณ์วุ่นวายมีการก่อจราจลหน้าสนามนะครับโดยเฉพาะแฟนบอลของโคลอมเบียพยายามจะพังล้วพังประตูเข้ามาดูเกมนะครับสำหรับคนที่มันไม่มีตั๋วนะครับก็เลยทําให้เกิดเหตุการณ์วุ่นวายเยอะแยะมากมายครับในบริเวณรอบๆสนามจน เกมต้องเลื่อนออกไปแต่สุดท้ายก็สามารถเคลียร์แล้วก็ลงสนามกันได้นะครับอาร์เจนติน่าก็จัดชุดใหญ่นะครับมีเรเนเมซ,ซี่นำทัพแล้วก็มีพวกอเล็กซิสแมคลิสเตอร์อังเคลดิมาเรียพวกนี้ลงส่วนโคลัมเบียก็มีฮาเมสโลดิเกตนะครับมีหลุยส์ดิอาสเป็นตัวที่เด็ด เกมนี้ก็ต้องบอกว่าทั้ง2ทีมก็เล่นกันหนักเล่นกันตึงนะครับมีโอกาสพอๆกันทั้งคู่แต่ว่าก็จบ90นาทีเนี่ยยิงกันไม่ได้โดยที่นาที6 6เนี่ยอาร์เจนติน่าเจอข่าวร้ายด้วยนะครับเพราะว่าเรเนลเมซี่บาดเจ็บจังหวะที่พยายามสปีดไปไล่บอลน,นะครับเราก็ได้รับการปฐมพยาบาลแต่ว่าเล่นต่อไม่ไหวนะครับก็ต้องเปลี่ยนตัวออกไปทามาเมซี่เนี่ยโผลร้องไห้นั่งร้องไห้อยู่ข้างสนามเลยนะครับข้อเท้าเนี่ยบวมอย่างเห็นได้ชัดเลยก็จบ90านาทีนะครับคู่นี้เสมอกัน, 00, นศษนะครับ โคปาเมริการเนี่ยรอบที่ผ่านๆมาเนี่ยเขาจำไม่ต่อเวลานะครับเขายิงจุดโทษเลยอแต่พอมันถึงรอบชิงก็มีการต่อเวลาแล้วก็ทีมฟ้าขาวเนี่ยส่งเราตาโลมาติเนสนักเตะดาัซนโวลงมา แค่5นาทีนาที112่เนี่ยเขาก็ได้จังหวะหลุดเดียวแล้วก็ยิงด้วยขวานะครับบอลพุ่งเสียบตะข่ายเข้าไปลูกนี้เป็นประตูชัยให้กับอาร์เจ,จนตินานะครับชนะโคลอมเบียเป็นคว้าแชมป์โคปาอเมริกาเป็นสมัยที่16ถือเป็นทีมที่ได้แชมป์มากที่สุดนะครับแซงหน้าอูรุกวัยไปแล้วที่ได้15ครั้งแล้วก็ต้องถือว่าทีมอาร์เจ,จนเนียยัยงยิ่งใหญ่ต่อเนื่องนะครับได้แชมป์โคปาอเมริกา2021ไปได้แชมป์โลก2022นะครัล้วก็ิาเอ็นโคร,รักีกสมัย 2024นะครับผมถือว่าเป็นช่วงท้ายๆของเมสซี่แล้วที่ได้แชมป์กับทีมชาติติดๆกันเลยนะครับสำหรับรายการนี้ครับผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์ก็เป็นฮามสโตลิเกสนะครับของโคลัมเบียนักเตะที่เวลาเล่นให้กับทีมชาติจะเล่นได้ดีเสมอนะครับควา้ารางวัลน,นี้ไปครองนะครับส่วนรางวัลดาวซนโวเป็นของลาตาโลมาร์ติเนสนะครับกองหน้าของอาร์เจนตินายิงไป5ประตูนะครับคนนี้ก็ฟอร์มล้นแรงมาตั้งแต่กับสโมสรอินเตอร์มิลาน Milan, ต่อเนื่องมาจนถึงทีมชาติ แล้วก็ลงมาเป็นซูเปอร์ซับยิงประตูชัยให้กับอาเจนในนัดชิงได้ด้วยนะครับส่วนผู้ษาประตูยอดเยี่ยมก็เป็นเอมี่มาตินสนะครับประตูของอาเจนนั่นเองที่ช่วยเซฟจุดโทษพาทีมเข้ามาถึงตรงนี้ได้ด้วยนะครับนี่ก็คือฟุตบอลระดับทวีป2รายการใหญ่ที่จบไปแล้วนะครับสเปนแชมป์ยุโรปอาร์เจนตินาแชมป์โคปาอเมริกาซึ่งในซัมเมอร์นี้ยังไม่หมดนะครับยังมีฟุตบอลให้ดูกันอีกอีกประมาณ1อาทิตย์ก็จะมีศึกโอลิมปิกเกม2024ที่ฝรั่งเศส มาให้ชมกันแล้วนะครับก็มีหลากหลายกีฬารวมถึงฟุตบอลชายแล้วก็หญิงด้วยนะครับก็ยังมีอะไรให้ดูกันต่อก่อนที่จะเปิดฤดูกาลใหม่สําหรับฟุตบอลระดับสโมสรนนะครับก็ถ้ามีเรื่องอะไรน่าสนใจก็เดี๋ยวผมจะมาทําคลิปอัปเดตกันทางช่องนี้ละกันนะครับสาหรับคลิปนี้ก็ลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ